เป็นเวลากว่า11ปีแล้วนะคะที่วัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายองค์กรภาคีและคณะกัลยาณมิตรทั่วโลกโดยการนำของพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและประธานมูลนิธิธรรมกายได้จัดพิธีถวายมหาสังฆทานแด่พุทธบุตร323วัดใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้และพิธีมอบกองทุนแด่คณะครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ซึ่งในวันนี้นะคะ DMC News ได้มีรายงานพิเศษมาให้ทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะในส่วนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มูลนิธิวัดพระธรรมกายภายใต้การนำของพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีนั้นได้ลงไปช่วยเป็นปีที่11แล้วนะฮะแล้วก็ทุกเดือนเป็นประจำเป็นสิ่งที่ทางคณะสงฆ์และพุทธบริษัทที่อยู่ใน3จังหวัดและ4อำเภอของจังหวัดสงขลานั้นทราบซึ้งดีในเรื่องนี้ไม่เคยคิดที่จะถอยนะครับก็อย่าอยู่ตรงนั้นตอนนี้ชีวิตเป็นครูอยู่ที่นั่น33ปีก็จะรักษาพื้นที่ตรงนั้นรักษาลูกศิษย์รักษาพระพุทธศาสนาย้อนกลับไป11ปีที่ผ่านมาในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบขึ้นจากผู้ไม่ประสงค์ดีจนเป็นเหตุให้ประชาชนคุณครูและพระภิกษุสงฆ์ได้รับอันตรายและมีความยากลำบากในการประกอบศาสนกิจจนบางวัดต้องประกาศงดออกบิณฑบาตรวมถึงส่งผลกระทบต่อขวัญและกำลังใจของคุณครูและพุทธศาสนิกชนในพื้นที่เป็นอย่างมากคือเกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในทางภาคใต้เนี่ยหลวงพ่อซึ่งเป็นผู้นำสูงสุดของคณะสงฆ์ของวัดพระธรรมกายได้มีความเห็นได้มองเห็นถึงการเป็นอยู่ที่ลำบากของคณะสงฆ์และพุทธบริษัทตรงพื้นที่ตรงนั้นก็เลยได้มีโครงการลงไปช่วยมากมายหลายอย่างนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วก็คือการที่ไปสนับสนุนให้กำลังใจแก่คณะครูและก็พุทธบริษัทตลอดถึงคณะสงฆ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดทุกๆเดือนไม่เคยขาดนะทุกเดือนไม่เคยขาดนะยากที่ใครที่จะกระทำได้เป็นสิ่งที่ทางคณะสงฆ์และพุทธบริษัทที่อยู่ใน3จังหวัดและ4อำเภอของจังหวัดสงขลานั้นทราบซึ้งดีในเรื่องนี้นะคนอื่นจะรู้ดีไปกว่าผู้ที่อยู่ในพื้นที่ไม่ได้เป็นเวลากว่า11ปีแล้วที่วัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายองค์กรภาคีและคณะกัลยาณมิตรทั่วโลกโดยการนำของพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและประธานมูลนิธิธรรมกายได้เคียงข้างพุทธบุตรใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยการถวายปัจจัยทายธรรมยารักษาโรคข้าวสารอาหารแห้งซึ่งหากไม่ใช่เพราะท่านมีกำลังใจที่เข้มแข็งและอุดมการณ์เพื่อรักษาพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงท่านคงย้ายวัดหรือเปลี่ยนเพศภาวะไปแล้วแต่ตรงกันข้ามท่านกลับมุ่งมั่นหยัดสู้โดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันเพื่อรักษาพระพุทธศาสนาในดินแดนภาคใต้เอาไว้อย่างเหนียวแน่นและในวันที่22เมษายนพุทธศักราช2558ซึ่งตรงกับวันคุ้มครองโลกและสุภมงคล71ปีพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้จัดถวายทายธรรม 30,000 วัดทั่วประเทศขึ้นแต่ที่สำคัญในวันนี้ได้ถวายมหาสังฆทานแด่คณะพระภิกษุสงฆ์323วัดใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ปีที่11ครั้งที่111ขึ้นณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีไม่เพียงแต่พระภิกษุสงฆ์เท่านั้นที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้แม้กระทั่งคุณครูผู้ให้แสงสว่างก็ได้รับความเดือดร้อนไม่น้อยไปกว่ากันด้วยเหตุนี้พระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและประธานมูลนิธิธรรมกายท่านได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของคุณครูทุกท่าน
ที่ทำหน้าที่ให้แสงสว่างกับเยาวชนอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยซึ่งได้รับผลกระทบและขวัญกำลังใจในพื้นที่จึงดำริให้ตั้งกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นมาเมื่อวันที่22เมษายนพุทธศักราช2558ได้จัดต่อเนื่องขึ้นเป็นปีที่8ครั้งที่75สร้างความซาบซึ้งใจให้กับคุณครูในพื้นที่ทุกท่านหลวงพ่อแล้วก็กัลยาณมิตรทั่วประเทศที่ได้ร่วมกำลังกายกำลังทรัพย์นะคะเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กับครูในภาคใต้ทุกคนค่ะครูในภาคใต้ในทุกคนก็กราบขอบพระคุณนะคะหลวงพ่อแล้วก็กัลยาณมิตรทั่วประเทศทุกท่านนะคะที่ให้กำลังที่เป็นขวัญกำลังใจให้กับพวกเราก็ดิฉันขอสัญญาว่าถึงแม้ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นดิฉันก็จะไม่หนีไม่ถอยนะคะจะต่อสู้เพื่อหลวงพ่อเพื่อพุทธศาสนาของเราให้คงอยู่ตลอดไปค่ะการทำงานในพื้นที่เนี่ยค่อนข้างที่จะลำบากมากเนื่องจากเหตุการณ์ไม่ปกติแต่เราก็จะสู้ต่อไปในพื้นที่ช่วยกันทนุบำรุงพระพุทธศาสนาช่วยกันดูแลลูกศิษย์กล่อมกับกล่าวจิตใจให้เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีเพื่ออนาคตของชาติความยากลำบากถึงแม้ว่าลำบากมากแค่ไหนแต่ดิฉันมีกำลังใจมากที่อยากสู้ต่อไปในการอยู่ในพื้นที่ที่จะไม่หนีไม่ถอยเนื่องจากได้รับกำลังใจจากหลวงพ่อเป็นอย่างมากและดิฉันรู้สึกปลื้มปิติดีใจมากค่ะกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้จะเป็นยิ่งกว่าของขวัญรางวัลล้ำค่าใดในโลกเป็นยิ่งกว่ากำลังใจทั้งหมดที่เราทุกคนต่างล้อมรวมเป็นยิ่งกว่าแรงบันดาลใจในการสร้างความดีให้คุณครูทุกท่านก้าวต่อไปอย่างมั่นคงทั้งในวันนี้และวันข้างหน้าด้วยความเสียสละอันยิ่งใหญ่ของคณะพระภิกษุสงฆ์คุณครูรวมถึงพุทธศาสนิกชนใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ดังนั้นเราในฐานะชาวพุทธควรช่วยกันสนับสนุนให้ทุกท่านเหล่านั้นได้เป็นกำลังสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยาวนานที่สุด DMC News รายงาน